15นาฬิกาของวันที่12กันยายน2561ที่บก.ปอท.มีนางสาววรรณพิษนิยมริบตำแหน่งนิติกรและนางสาวภูสนิสาแก้วเขียวเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาลบอกได้รับมอบอำนาจจากดร.ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลจากจังหวัดนนทบุรีได้พากันเดินทางเข้าพบกับตำรวจบก.ปอท.แจ้งความบอกเจ้าของบัญชี Facebook ที่ชื่อว่าวินเรืองตินารมเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับได้โพสต์ข้อความสร้างความเสื่อมเสียข้อความอันเป็นเท็จแก่บุคคลในวิชาชีพพยาบาลที่แจ้งความนะโดยนางสาววรรณพิษก็บอกว่า Facebook ดังกล่าวโพสต์ถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทเป็นถ้อยคำที่หยาบคายมากในการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลทุกคนทั่วประเทศแล้วก็บอกว่าในส่วนของอาชีพพยาบาลของเราก็ได้จ่ายยาได้ในยา18กลุ่มที่เป็นการรักษาโรคเบื้องต้นที่พยาบาลเราทำได้นี่ที่มาที่ไปบอกว่าวิชาชีพพยาบาลจ่ายยาคงจะดูเดือดอะไรไปทำนองนั้นเถื่อนนั้นแหละนะครับจึงต้องการให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับ Facebook ดังกล่าวซึ่งในต่างจังหวัดก็จะมีตัวแทนวิชาชีพพยาบาลซึ่งมีบางจังหวัดได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าของ Facebook รายนี้เอาไว้แล้วในส่วนกลางจากจังหวัดนนทบุรีกระทรวงสาธารณสุขในอยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจอย่างที่ว่าเอาไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากบก.ปอท.ก็บอกว่าจะมีการประสานฝ่ายสืบสวนให้ช่วยตรวจสอบการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมแนะนำผู้เสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีแจ้งความในส่วนของการทำความผิดข้อหาหมิ่นประมาทก็จะได้ติดตามเจ้าของบัญชี Facebook ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายตามที่แจ้งความต่อไปเป็นเพจส่วนตัวเป็นเขาเรียก Facebook ส่วนตัวใช่ต้องระบุตัวเป็น Facebook ครับสภาพยาบาลสภาการพยาบาลมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีนี้นะเฟซบุ๊กอันนี้นะชื่อนี้ค่ะใช่ลงข้อความที่ทำให้ข้อความเป็นลักษณะที่สื่อออกมาให้คนที่ได้อ่านครับรู้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้รับความเสียหายเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามทำให้พยาบาลทั่วประเทศเลยที่พยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลใช่ได้รับความเสียหายซึ่งข้อความที่เขาลงมาตรงใน Facebook ของเขาไม่เป็นความจริงค่ะให้คำที่สื่อออกมาเป็นการดูถูกเหยียดหยามมันหลายประเด็นแล้วก็ให้คำบางคำนี่แรงใช้คำหยาบเนี่ยค่ะตรงเนี้ยพยาบาลปัจจุบันส่วนใหญ่หน้าอย่างเงี้ยซึ่งเป็นให้คำที่แบบหยาบคายอ่ะนั่นแหละ